สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในเกมไลน์คุกกี้รันนะครับก็วันนี้ผมจะมาวิ่งเก็บชิ้นส่งของขวัญในเอพิโซด5กันซึ่งอีเวนต์ล่าสุดก็ยังเป็นอีเวนต์เก็บชิ้นส่งของขวัญอยู่นะสำหรับเซิร์ฟเกาหลีนะครับก็อีเวนต์เนี้ยมันจะหมดวันนี้นะครับก็คือหมดวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้ผมจะมาวิ่งจะเก็บให้ได้สัก50ชิ้นแล้วกันเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูเซตแป๊บนึงนะครับเซตที่ผมจะเล่นนะครับเอาเป็นก็เล่นเซฟเก็บเหรียญนี่แหละจะคิดอะไรมากนะครับผมจะเก็บให้ได้สัก50ชิ้นแล้วกันนะครับก็คลิปนี้นะครับผมถ่ายไว้เมื่อเวลาเที่ยง39นาทีที่ผ่านมานะครับก็คือผมอัดไว้วันนี้ตอนเที่ยง39ก็เลยมาอัพช่วง4โมงเย็นนะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เกิดประสบปัญหาคือ 3BB เน็ตมีปัญหาเดียวครับคือเข้า YouTube ไม่ค่อยได้ครับผมจะไลฟ์สตรีมช่วงประมาณ11โมงหรือ10หรือประมาณเที่ยงนี่แหละไลฟ์ไม่ได้ครับคือ 3BB มีปัญหาครับคือถ้าใครยังจำกันได้นะเมื่อวานนะ 3BB เพิ่งเข้า YouTube ได้ประมาณช่วง 4:00 น 5:00 นนะครับแต่วันนี้เกิดปัญหาแล้วครับวันนี้เริ่มเป็นอีกแล้วแต่ตอนนี้ YouTube ยังเข้าได้อยู่นะผมแต่ไลฟ์สตรีมเหมือนมันไลฟ์ไม่ได้อะนะครับแต่มันก็พอเข้าได้อยู่นะ YouTube ก็ยังพอเข้าได้นะครับก็ผมก็เลยใช้วิธีอัดคลิปแทนแล้วก็มาอัพลงนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยเนาะผมจะใช้ทั้งผัดแรกแล้วก็ผัด2แล้วกันนะครับคือไลฟ์สตรีมผมตั้งใจจะไลฟ์อ่ะแต่มันไลฟ์ไม่ได้อ่ะเน็ต 3BB มีปัญหาเพราะว่าบ้านผมไม่ได้ใช้เน็ตค่ายอื่นเงี้ยใช้แต่ของ 3BB นี่แหละเดี๋ยวสักวันผมว่าผมต้องย้ายค่ายไปใช้เน็ตค่ายอื่นละถ้า 3BB ยังแก้ไม่ได้นะแต่ก็ต้องปรึกษาแม่อะเพราะว่าแม่เป็นคนติดเน็ตไงบางทีถ้าจะไปขอแม่เปลี่ยนอะแม่เขาจะให้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงอะนะครับอ่ะเราเสียเวลาตรงนี้เยอะละเดี๋ยวเราไปเล่นเลยครับผมสุ่มเหรียญ2เท่าไว้แล้วนะอ่ะกดฟาสตาร์ทไปเลยครับเราตอนนี้ขาดอยู่อีก11ชิ้นเนาะเราต้องการ11ชิ้นนะครับเพื่อที่ให้ครบ50ชิ้นผมตั้งใจจะเอาให้ได้100ชิ้นนะแต่คงไม่ไหวอ่ะเอา50ชิ้นพอตอนนี้มีอยู่แล้ว39เดี๋ยวโบนัสไทม์ข้างหน้านี่ผมข้ามไปเลยแล้วกันเนาะ โอ้โหมาทีเดียว2ชิ้นแต่ได้ชิ้นเดียวอะนี่ข้ามไปเลยครับเพราะว่าขึ้นไปมันก็ไม่ได้อะไรไงมันเสียเวลาด้วยไงก็เลยวิ่งไปเลยวิ่งต่อเลยแล้วกันหกชิ้นแล้วครับถึง11ชิ้นเมื่อไหร่นี่ผมหยุดเลยนะน
หรือไม่ก็วิ่งจนกว่าผัดแรกจะตายครับแล้วก็รอผัด2ผมจะได้วิ่งเก็บเหรียญวิ่งเก็บตังค์ไปในตัวด้วยไงนะครับขาดอีก3ชิ้นนะครับตอนนี้8ละ9ละผาด2นะครับมาดูดิว่าภายในผาด2นี่จะหาอีก2ชิ้นได้ไหมสิบละวิ่งจนคุกกี้ตายเลยแล้วกันครับไหนๆก็ไหนๆละจะได้วิ่งเก็บตังค์ด้วยไงเท่ากับว่าตอนนี้ผมเก็บครบละเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันหลังจากเล่นจบตานี้นะครับจบละมาเดี๋ยวเราไปสุ่มกันนะครับว่าผมจะได้อะไรสุ่มได้แค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าผมเก็บแค่50ชิ้นไงก็เลยสุ่มได้แค่ครั้งเดียวมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับโอ้อยู่ดีๆผมก็ได้100เพชรเฉยเลยอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกว่ะผมไม่รู้ว่าได้เพราะอะไรนะนะครับได้เพชรก็ดีเหมือนกันน่าจะทำภารกิจอะไรสำเร็จแล้วมั้งถึงได้ร้อยเพชรเพราะว่าถ้ามาดูจากประกาศเนี่ยมันบอกไว้นั่นเนี่ยมันแจกสูงสุด400เพชรนะครับแต่อ่านไม่ออกว่ามันให้ทำอะไรเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับ 1 2 3ได้ตั๋วสมบัติระดับสูงสุดผมเอามาสุ่มนี่เลยครับเพราะว่าช่วงนี้เซิร์ฟเกาหลีมีอีเวนต์เพิ่มอัตราการสุ่มได้สมบัติระดับ S นะครับเปิดไปเลยครับความสามารถอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูในเซิร์ฟไลน์อีกทีนึงรู้สึกเซิร์ฟไลน์จะมีนะสมบัติเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปแปลในเซิร์ฟไลน์อีกทีนึงนะครับวันนี้ผมคงต้องไปแล้วนะครับก็มาแคสเท่านี้แหละเพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้จะลงคลิปอะไรแล้วคือที่จริงผมตั้งใจจะไลฟ์สตรีมนะแต่เกิดปัญหาคืออย่างที่เพื่อนๆทราบคือเน็ต 3BB ตอนนี้มีปัญหาชื่อ YouTubeน่าจะยังพอเข้าได้นะแต่เวลาไลฟ์สตรีมมันไลฟ์ไม่ได้นะครับก็เลยใช้วิธีลงคลิปแทนนะครับก็ประมาณนี้ผมขอรับของก่อนเนี่ยไหมครับแค่โหลดแค่น่ะถึงจะเอาเน็ตมาเล่นเกมได้แต่มันรู้สึกมันโหลดนานนะเมื่อกี้ที่มันโหลดหมุนนานนะครับไว้เท่านี้กันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ